สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสั่งข้าวผัดกะเพราเห็นกล่องหนักคิดว่าได้เยอะสุดท้ายได้ของแถมสุดช็อกกลายเป็นโพสต์ไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มรวมพลคนรักผัดกะเพราแชร์ประสบการณ์สั่งเมนูข้าวราดผัดกะเพราที่ไม่ธรรมดาเห็นแล้วมีอึ้งโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าสดสดร้อนร้อนวันนี้ครับสั่งมากำลังจะเปิดรู้สึกหนักๆ นึกว่าร้านให้เยอะเซอร์ไพรส์เลยครับแบบนี้เรียกว่าอร่อยแบบเต็มแม็กหรือเปล่าเรียกได้ว่าเต็มแม็กจริงๆเพราะภาพที่แนบมาในโพสต์เผยให้เห็นข้าวผัดกะเพราไข่ดาวแต่มีแม็กซ์เย็บกระดาษสีเหลืองแถมมาในกล่องอีกด้วยเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลทันทีมียอดกดถูกใจมากกว่า 3.6 หมื่นครั้งและมีผู้คนมากมายเข้ามาคอมเมนต์อร่อยเต็มแม็กคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าร้านใจดีให้ของแถมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุ้มค่ามากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอาหารเสริมธาตุเหล็กคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าร้านใจดีจังกินกะเพราแถมแม็กโดยงานนี้เจ้าของโพสต์ก็แจ้งว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์และตนก็ได้มีการถามเจ้าของร้านข้าวแล้วทางร้านแจ้งว่าเอามาไว้วางทับกล่องตอนจะตักข้าวคาดว่าน่าจะหล่นลงพร้อมเผยว่าทางร้านมีการชี้แจงขอโทษเรียบร้อยทางร้านไม่ได้ตั้งใจอีกทางผู้ทำอาหารค่อนข้างอายุเยอะแล้วซึ่งตนเองก็เข้าใจว่าคนเรามีผิดพลาดกันได้เรื่องจบลงด้วยดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ